ครับถอยต่อยนะครับกอดด้วยถอยด้วยแล้วต่อยด้วยผู้บรรยายก็บอกว่าปาสคาลเปเรสนั้นพยายามจะเข้าใกล้ให้มากที่สุดครับเพื่อตัวเองจะใช้ความเตี้ยให้เป็นประโยชน์มวยเตี้ยนี่จะใช้ความเตี้ยให้เป็นประโยชน์ที่ต้องเข้าใกล้ครับชกระยะประชิดดูครับดูวิ่งดูเปเรสโผนั้นหมุนเป็นวงกลมเลยนะครับไม่ได้หมุนทางตรงถอยเป็นวงกลมอัปคัตเปเรสในต้องระวังครับหมัดอัปคัตระยะประชิดเอาแล้วครับบวกกันแล้วดูผลครับถอยต่อยถอยล่วงเลยนะครับหมุนหมุนออกมาดูครับเปเรสกรรมการแยกออกมาไฟที่2พบกันคราวนี้นี่เปเรสรู้สึกไม่ง่ายแล้วล่ะครับแบบนี้เพราะว่าโผนั้นไม่ใช่ไก่อ่อนซะแล้วคนที่เป็นแชมป์โลกแล้วก็เคยชกมาแล้วไม่กลัวซะแล้วดูครับดูครับโอ้โหลูกนี้ขวาเต็มๆเลยครับอ้าวแล้วครับเปเรสเด้งเชือกแล้ววิ่งเข้าใส่เลยคราวนี้ดูครับจ้วงแล้วครับยกนี้ดูโผดูครับถอยแล้วต่อยต่อยได้แรงด้วยนะครับสายวัดระยะทุบสีข้างหมดยกแม่ยกนี้ผลชกได้ดีมากหมัดหน้าของเปเรสนี่เป็นหมัดที่อันตรายครับจะจ้วงให้ดีสักทีหนึ่งผลก็เอาซ้ายยันไว้จนเสียจังหวะหมดเลยลวงดูครับลวงอัปเปอร์คัตทุบสีข้างกรรมการดูครับพยายามจะปัดมือเอาโผล่เอามือออกซะแล้วลูกเกาะไหล่ต่อยนี่โผล่ทำได้เร็วแล้วก็เอามือออกเร็วด้วยนะครับจนเป็นไม่ฟาวไม่ใช่เหนียวคอครับเป็นการเกาะไหล่ยืนยับมาเปเรสมาดุจริงๆบวกกันแล้วครับเกือบไปแล้วดูถอยครับถอยอัปเปอร์คัตถอยฮุกนะครับไม่ใช่ถอยหนีล่วงอีกแล้วครับดูครับเปเรสพยายามพุ่งโผล่บิดตัวหลบแล้วหมุนออกดูครับดูการหมุนหมุนออกมาไม่ใช่หมุนหนีครับหมุนแล้วต่อยด้วยครับเปเรสโยกศีรษะจะอัปเปอร์คัตขึ้นบนก็ไม่ถนัดนักลูกนี้เต็มเต็มเลยครับแต่ว่าพอเด้งเชือกแล้ววิ่งก็ใส่ต่อไปอีกดูเปเรสครับมนุษย์หินจริงๆครับลูกนี้นี่แม่โตกันด้วยเผ็ดร้อนจริงๆครับแรงเหลือเกินเปเรสต้องถอยครับชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อที่6การชกกำหนด15ยกเปเรสกระชุ่มกระชวยออกมาอีกแล้วครับเรียกว่าได้น้ำได้ท่าแล้วได้พัก1นาทีมวยคู่นี้นี่ชกกัน2ไฟก็หวาดเสียวทั้ง2ไฟครับต่างคนต่างมีทีเด็ดโหนั้นได้ความสดความหนุ่มแล้วก็แหมชกสวยด้วยครับเปเรสพยายามสอดแขนไว้ใต้รักแร้ไม่ให้ผลสอดแขนอัปคัตแล้วดูโยกศีรษะครับไม่เป็นเป้านิ่งเดินแบบร็อกกี้มาเซียโนเลยแหละครับร็อกกี้มาเซียโนนั้นรุ่นก่อนปาสคาลเปเรส10ปีลักษณะการ์ดมวยนั้นเหมือนร็อกกี้มาเซียโนนะครับเอาครับผลล่วงลำตัวแล้วล่วงแล้วถอยแล้วยับดูครับทั้งนอกทั้งในนี่แม่ใช้งานได้ดีมากเปเรสพยายามโยกศีรษะให้ต่ำเข้าไปโผล่ล่วงลงตัวทีหนึ่งเมาแล้วครับโอ้โหดูครับลูกอัปคัตระยะประชิดเหลือเกินจริงๆครับโอ้โหเสียงกองเชียร์ก็หวาดเสียวแล้วครับดูหมุนแล้วชกนะครับเป็นมวยที่กอดด้วยถอยด้วยแล้วชกด้วยได้ดีจริงๆเปเรสดูครับเดินไม่ยี่ระเวลาเปเรสนี่เดินด้วยความโกรธด้วยความถือดีด้วยความเป็นมวยบูแล้วก็เดินน่ากลัวมากดูครับโอ้ยขวาโดนแล้วตรงนี้แหมแฟนฮือเลยครับ
ตูนยายชมเลยครับว่าเมื่อสักครู่เลยหมัดขวาที่ดีของกิ่งเพชรเลยครับยืนยับไปอีกเฟรสนี่จนถึงขนาดนี้ก็ยังมีความมั่นใจในตัวเองสูงอยู่นะครับบางครั้งนี่ก็เดินเปิดหน้าเข้าหาเลยครับท้าทายเลยดูครับต่อยทั้งไหล่แล้วก็ถอยออกมาแล้วเดินต่อดูครับสายตาก็ยังใช้ได้ครับดูครับโยกโดนหมัดขวาไปทีแล้วโหนไม่ถอยแล้วครับคราวนี้ปะทะด้วยแล้วครับก็คงจะประเมินกำลังของฟาสคาเปเรสแล้วโอ้โหดูครับระยะประชิดมีหมัดซ้ายแต่ต่อยขวาได้ดีเหลือเกินกรรมการเมื่อสักครู่หันหน้าไปเตือนฟาสคาเปเรสครับในหมัดแหมบวกกันเจ็บแล้วครับโหนเริ่มจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วครับหมดยกพอดีบวกแบบไม่กลัวแล้วตอนนี้ปีเลี้ยงนอกเชือกศีรษะลัดลาดทางซ้ายมือนั้นอาจารย์นิยมทองชิดนะครับข้างในเชือกนั้นในห้างทองทศอินทรทัศน์เป็นปีเลี้ยงเองเลยครับในห้างดูครับต้องถอยระยะพยายามล่วงลำตัวเหมือนกันดึงจังหวะออกมายืนยับรบกวนมายับรบกวนตลอดครับยับแล้วหมุนเตอร์เรสนี่เวลาดุนี่ดุน่ากลัวจริงๆครับกระโจนใส่ทั้งตัวแบบไม่กลัวอันตรายทั้งสิ้นโหนพยายามล่วงลำตัวนะครับเตอร์เรสเข้ากอดล็อกแน่นทีเดียวยืนยับรบกวนเอาไว้ปกหูเอาละครับลูกนี้โดนครับเปเรสต้องถอยครับโดนขวาเข้ากกหูเมื่อสักครู่นี้เข่ากอดวงในโผล่จะสอดในแล้วครับอัปคัตต่อยระยะประชิดดูครับฮุกระยะประชิดก็ดีด้วยนะครับเป็นคนที่ต่อยตอนกอดกันได้เก่งมากยกที่7ชมกันต่อผลเริ่มจะดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่เปเรสนั้นเริ่มจะตกเป็นรองพอสมควรมากยกอายุ34อย่างว่านะครับผลนั้น24หนุ่มกว่าถึง10ปีแต่ว่าเปเรสนั้นมาความเป็นปาสคาลเปเรสนั้นจะท้อแท้ง่ายๆนั้นไม่มีครับแชมเปี้ยนโลกที่ยาวนานถึง5ปีกับ6เดือนก่อนจะมาแพ้โผล่นะครับและคราวนี้ก็มาขอล้างแค้นอีกครั้งหนึ่งโดยมีตำแหน่งแชมป์โลกเป็นเดิมพันดูโผล่ครับชกไปมองไปด้วยนะครับทุบสีข้างอัดชายโครงเผลอก็ดึงตัวออกเร็วแล้วต่อยกกหูเสียงผู้บรรยายก็พูดถึงครับว่าไทยแลนด์นั้นก็คือแซมเดิมนะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงเทพก็ถือว่าเป็นการชื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งตลอดชีวิตการเป็นผู้หลงของผมกิตติเดียครับคนอเมริกันรู้จักเมืองไทยได้ดีส่วนหนึ่งก็พ่อโผล่กิ่งเพชรนี่คนหนึ่งครับมีส่วนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเคาะลำตัวดูโผล่ตอดแรงเหลือเกินนะครับดูครับต่อยได้แน่นจริงๆยืนยับรบกวนอีกแล้วดูครับระยะประชิดนี่ชกได้ทั้งอัปคัตทั้งฮุกชกได้ดีนี่เป็นยกที่7ครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกเป็นครั้งแรกของนักมวยไทยในประวัติศาสตร์ไทยล่วงแล้วครับล่วงเป็นชุดด้วยโอ้ยลูกนี้พังงะดูครับระยะประชิดนี่ผลเก่งจริงๆ